สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของคำสั่งคาแรคเตอร์นะครับคำสั่งคาแรคเตอร์เนี่ยใช้สำหรับการแปลงจากตัวเลขให้กลายเป็นตัวอักษรนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนก็คือเป็นการแปลงจากตัวอักษรตัวเลขนะครับกลายเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเริ่มต้นนะครับคำสั่งคาแรคเตอร์คือ CHR นะครับ CHR นะครับเริ่มต้นเลยนะครับการใช้งานก็เพียงแค่ใส่ตัวอักษรเข้าไปในคำฟังก์ชันนี้นะครับ echo นะครับ chr นะครับจากนั้นเราใส่ตัวเลขเข้าไปตัวเลขตัวอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษคือตัว a นะครับจะใช้อักขระหมายเลข65นะครับจะใช้ number หมายเลข65แทนตัวเลข a นะครับแบบนี้นั้นอันนี้ผมจะเซฟไว้ชื่อว่า ing แล้วกันครับ ing eng ingนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราลองรันแล้วนะครับ slash นะครับ test test 2 ing ปุ๊บขึ้นมานี่คือตัวอักษร a นะครับดังนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะได้ตัวอักษร a ถึง z นะครับอยากได้ตัวอักษร a ถึง z เราจำเป็นจะต้องทำการรันตัวเลขนะครับผมอยากให้ a ถึง z โชว์ขึ้นมานะครับผมก็จะทำการวนลูปนะครับรันตัวเลขจาก65จนถึง90นะครับผมจะสั่ง for นะครับใส่ตัวแปรเข้าไปเพื่อรันตัวเลขนะครับตัวเลขแรกของผม65นะครับรันไปเรื่อยๆจนถึงเลขตัวสุดท้ายคือ90คือ z นะครับแล้วใส่ i บวกๆนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะทำการปิดนะครับแล้วเดี๋ยวลองรันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการเพิ่มขึ้นบรรทัดใหม่ให้นะครับอีก1บรรทัดนะครับโดยใช้ br tag br คือ html นะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการรันนะครับก็จะได้มาแล้วโทษทีครับลืมเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะครับแล้วใส่ i บวกๆตรงนี้เปลี่ยนจาก65เราเปลี่ยนเป็น i ละนะครับเพราะนั้นมันจะวนลูปเริ่มจาก65 66 67ไปเรื่อยจนถึง90นะครับเราจะได้ตัวเลขเราจะได้ตัวอักษรออกมาแล้ว a ถึง z แบบนี้นะครับซึ่งตัวอักษร a ถึง z เนี่ยนะในบางครั้งเราต้องการสร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในการสร้างคอมโบบ็อกซ์นะครับโดยใช้คำสั่ง select นะครับเดี๋ยวผมจะลองแปลงให้ดูนะครับการใช้คอมโบบ็อกซ์ก็คือการใช้แท็ก select เข้ามานะครับในบางครั้งนะครับเดี๋ยวลองดูคำสั่ง selectนะครับปิดด้วย slash select แบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของตัวเลือกผมจะแปลงจากเป็นใช้ tag option แทนนะครับ tag option นะครับ value ยังไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็น tag option จากนั้นผมก็ทำการเปิดด้วยคำสั่ง counter ครับแล้วปิดด้วย slash option แบบนี้ครับตอนนี้เราจะได้คอมโบบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z นะครับบางครั้งเราต้องการจะทำอินเทอร์เฟซสำหรับการเสิร์ชข้อมูลโดยเฉพาะเช่นการเสิร์ชข้อมูลที่เป็นขึ้นต้นด้วย A ขึ้นต้นด้วย B C แบบนี้ครับก็เราก็จะทำการรันให้ดูนะครับจะได้อินเทอร์เฟซขึ้นมาแบบนี้สำหรับการใส่ข้อมูลที่ไว้ในฟอร์มนะครับสำหรับการค้นหาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะโชว์ข้อมูลเป็นภาษาไทยล่ะนะครับการโชว์ข้อมูลภาษาไทยไม่ยากเลยเราก็คือแค่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนนะครับผมเพิ่มเข้าไปก็คือการแปลงข้อมูลเป็นภาษาไทยอย่างแรกคือเราต้องทำการเซตให้เบราว์เซอร์ของเราเนี่ยแสดงข้อมูลภาษาไทยก่อนนะครับโอเคอย่างนั้นผมก็ต้องกำหนดเมตาแท็กเข้าไปนะครับกำหนดเมตาแท็กเข้าไปในส่วนของ HTML นะครับ character setนะครับเท่ากับ UTF8 ครับ แบบนี้ครับแล้วปิดแท็กนะครับผมใช้ meta tag เราจำด้วย character set เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้เป็น HTML version 5นะครับโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับภาษาไทยของเรารับภาษาไทยของเราเนี่ย Unicode ไอตัวเลข Unicode ของเราเนี่ยจะเป็น161นะครับเป็นกอไก่นะครับแค่นั้นเอง161นะครับถึงคอนคู่ก็คือ206นะครับจับตัวเลขนี้ไว้ละกันนะครับ206แบบนี้โอเคทีนี้
ถ้าเกิดเราลองรันตอนนี้มันยังไม่โชว์นะครับมันจะโชว์อะไรเดี๋ยวลองดูก่อนลองรันให้ดูก่อนลองรันให้ดูก่อนปุ๊บเนี่ยไม่โชว์เป็นเห็นไหมครับเป็นตัวอักษรเอ๊ะภาษาต่างดาวนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องทำการแปลงก่อนนะครับแปลงให้เป็นภาษาไทยก่อนในด้วยคำสั่งนี้ครับตรงนี้ครับตรงคาแรคเตอร์นะครับคำสั่งคาแรคเตอร์เนี่ยต้องแปลงเรื่องภาษาไทยด้วยด้วยคำสั่งไอคอนบทนะครับตามด้วยอะไร TIS 620ครับยูนิคเป็น620เป็นโคดดิ้งภาษาไทยนะครับตามด้วยอะไรตามด้วย UTF 8ครับแบบนี้แล้วก็คอมมาครับอย่าลืมไอคอนบทต้องปิดวงเล็บให้เขาด้วยนะครับอันนี้นี่คือการแสดงข้อมูลที่เป็นกอไก่ของฮอลล์คู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองรันดูซินะครับปุ๊บมาแล้วครับนี่นะครับก็จะได้กอตัวอักษรกอไก่ถึงฮอลล์คู่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็คือสามารถไปแอพพลายเข้ากับการสร้างอินเทอร์เฟซการสร้างฟอร์มของเราได้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับ